ู้ใหญ่เด็กๆนักเรียนทุกๆคนตมาสำนักคนเย็นถามมาว่าเรานะก็ได้มีโอกาสมาแวะที่นี่ปกติจะครูบาอาจารย์จะนำมานะพอดีครูบาอาจารย์ต้องติดภารกิจที่ต้องไปทำหน้าที่เลยมอบหมายให้นวกาศขึ้นเชียงใหม่ด้วยตัวเองในประเด็นที่มันเตะจิบจบขึ้นในความไม่มีโรคนะก็ระลึกถึงคำพุทธภาษิตที่พุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอโรคยาปรมาราภานะการไม่มีโรคลาภอย่างยิ่งโรคภัยแค่เจ็บทั้งที่เดวาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือโรคทางใจแต่ญาติโยมนี้ได้มารักษาโรคทางกายก็ได้สองส่วนนะได้ฝังธรรมด้วยเป็นธรรมโอสถเป็นยารักษาทางใจยารักษาทางใจนี้เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ได้ยินและรู้สึกจะทำให้ตนเองได้เกิดความเข้าใจก็เรียกว่าแสงจันทร์แสงอาทิตย์ไม่สามารถที่จะส่องไปถึงห้วงหัวใจได้แต่แสงปัญญาอินทรีย์ย่อมอ่านเห็นว่าตนเองนี้มีความโรคหรือไม่มีความโรคตามที่พุทธเจ้าตรัสไว้ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญานั้นไม่มีปัญญาจะเกิดได้ก็ด้วยการสุสุสังและปฏิปัญญาฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาจะการฟังด้วยดีจะเกิดปัญญาเนี่ยโยมต้องมาคบสัตตบุรุษก่อนคบคนผ่านไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลเราจะสมาธิถี่ได้ก็อยู่ที่การฝังเนี่ยนี่คือโรคเนี่ยมันจะเข้าทางตาถ้าโรคทางจิตวิญญาณทางหูทางจมูกทางลิ้นแล้วก็กายแล้วก็ใจสามทาง6ทางนี้เป็นโรคทางจิตวิญญาณแต่ถ้าโรคสรีระร่างเนี่ยสรีระดินน้ำลมไฟนี้ก็ส่วนมากก็จะมาจากทางการกินอาหารที่เป็นพิษเป็นสารพิษจะโยนต้องมารักษาตนเองด้วยวิธีต่างๆนานาหมอแต่ละที่พยาบาลดูแลรักษาก็รักษาได้คนที่จะไม่ป่วยในร่างกายเนี่ยมีนะโยมแต่คนที่จะไม่ป่วยทางใจเนี่ยหาได้น้อยคำว่าป่วยทางใจนี่คือความโลภความโกรธความหลงตามที่มันเตท่านจิบจบว่าความโลภเนี่ยมันไม่มีเลยคนที่จะไม่มีความโรคยกเว้นผู้ที่ท่านประพฤติปฏิบัติธรรมจนหมดคืออรหันต์นะแต่ผู้ที่มาเข้าคอร์สครั้งนี้คงจะได้รักษา2อย่างเรียกว่าซื้อ1แถม2นะซื้อ1ได้2นะโยมมาครั้งเดียวได้2อย่างรักษาทางกายก็รักษาทางใจรู้สึกว่าไม่รู้โยมจะได้หรือไม่ได้นะแต่ที่รู้ได้ก็คือได้ยินได้ฟังได้เห็นสิ่งเรียกว่าสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีนี้คือทางสิ้นของการที่จะรักษาใจนะโยมนะคือความบริสุทธิ์คือความสะอาดความสะอาดก็คือทำใจให้สะอาดรักษาใจให้สะอาดเหมือนกับยกขัดหม้อขัดชามถ้วยให้มันสะอาดใจก็เช่นเดียวกัน
ตรงจุดนี้ก็ขอให้ญาติโยมมาสั่งสมสุขโขปุจจสัพพุจโยนะให้รีบทำคุณงามความดีเพราะความตายไม่เคยบอกเวลานะจะตายวันนั้นวันนี้เขาไม่บอกประโยคนะหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายเลยอย่าประมาทตรงจุดนี้ความตายไม่เคยคอยถ้าอยากจะทำดีให้รีบทำก่อนที่มัจจุราชจะตามมาเพราะป่วยก็มาแล้วเตือนแล้วนะต่อไปนี้อาจจะตายก็ได้ให้รีบทำถ้าคิดว่าจุดไหนสถานที่ไหนให้แสงสว่างปัญญาได้อย่างถูกต้องถูกแท้และให้รีบมาทำวัดไหนที่โยมจะทายให้รีบทำถ้าโยมเห็นว่าวัดไหนดีนะให้รีบทำแล้วจะไม่ได้ทำเพราะขอเจริญทาง